ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนพี่ตลาดชุมชนโคกอิโดยค่ะตลาดชุมชนโคกอิโดยอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเอาละครับที่นี่มีวัตถุดิบพื้นบ้านมากมายให้เลือกอย่างวันนี้ที่เราเลือกมาคือนี่เลยปลาไหลปลาไหลค่ะจะมาให้พี่เขามาสอนผมทำผัดเผ็ดปลาไหลเปิดไฟก่อนดับแรกผมใส่อะไรน้ำมันเลยเนาะน้ำมันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืช นะครับใส่ลงไปเลยครับผมอันนี้เป็นพริกแกงอะไรครับผมพริกแกงป่าค่ะพริกแกงให้หอมนะครับผมปลาไหลนี่เวลาล้างเคล็ดลับต้องล้างกับอะไรครับล้างกับน้ำเกลือค่ะล้างกับน้ำเกลือให้มันหมดเมือกใช่ไหมใช่ค่ะปลาไหลลงไปแล้วแต่เขาบอกว่าเคล็ดลับการผัดปลาไหลเนี่ยต้องอย่าผัดให้มันสุกมากใช่ไหมใช่ค่ะพอจนเนื้อสะดุ้งค่ะมะเขือนี่มาทั้งเปาะทั้งพวงเลยนะใช่ค่ะผมเติมน้ำไปนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวก็รอให้ตัวมะเขือสุกนะครับระหว่างนี้เราใส่กระชายลงไปได้เลยไหมใส่ได้เลยกระชายนะครับให้มันหอมเนาะจะเข้ากับปลาไหลได้ดีนะครับผมพริกหยวกพริกหยวกใส่ได้เลยพริกไทยอ่อนนะครับตามลงไปเลยตัวนี้แล้วก็พริกแดงเนาะถ้าเป็นอาหารจากปลาไหลยังไงก็ต้องออกรสจัดจ้านเนาะใส่ได้เต็มที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเลยเนาะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะครับผมซอสหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว1 ช้อน1 ช้อนแล้วน้ำมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็อันสุดท้ายขาดไม่ได้ใบกะเพราใบกะเพราป่าผัดเป็ดปลาไหลบ้านโคอิโดยนะครับผมจุดเด่นของเขาคือปลาไหลเขาสดมากแล้วปลาไหลที่นี่เขาบอกว่าที่ตลาดจะขายเฉพาะปลาไหลที่มาจากธรรมชาติใช่ค่ะไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงเนื้อเด้งหนังหนึบแล้วพอมาเจอกับพริกแกงแบบผัดเผ็ดคุณผู้ชมเข้ากันอย่าบอกใครเลยแหละนี่คือสุดยอดจริงผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบปลาไหลนะแล้วมีโอกาสมาแถวสระแก้วนะต้องแวะนะตลาดนะตลาดชื่ออะไรขอทีตลาดชื่อตลาดชุมชนโคกอิโดยค่ะยังไงก็มาเที่ยวกันนะครับอุดหนุนสินค้าชุมชนมาเที่ยวตลาดชุมชนกันครับวันนี้เรา2 คนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับค่ะ